สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการไทยไลน์รีพอร์ตคนไทยต่างแดนนะครับกับผมดำริศวิยาคุณครับขอต้อนรับท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยรวมท่านผู้ชมที่อยู่ใน177ประเทศทั่วโลกเลยนะครับวันนี้ขอเริ่มสาระแรกเลยนะครับไปที่ประเทศอิสราเอลนะครับสถานเอกทูตณกรุงเทลอาวีฟได้จัดงานเปิดตัวนิทรรศการผ้าไทยโดยดร.อนุชาชิระกานนท์ที่สถาบันเซนก้าคอลเลจอินจิเนียร์แอนด์ดีไซน์นะครับโดยมีนายจักรบุญหลงเอกอัครทูตณกรุงเทลอาวีฟและนางกมลรัตน์บุญหลงภริยานะครับได้ไปร่วมเป็นประธานในงานนะครับปรากฏว่างานนี้ได้รับความสนใจจากคณะภริยาทูตอนุทูตและชาวอิสราเอลที่เข้าชมเป็นอย่างมากนะครับสาระที่2ไปที่ประเทศอังกฤษนะครับวันนี้คุณบิ๊กสุภวัฒน์พลมาลีนะครับไปเยี่ยมร้านไทยสแควร์สปาย่านโคเวนการ์เด้นซึ่งเป็นร้านสปาที่มีชื่อเสียงและมีคนที่มีชื่อเสียงในอังกฤษไปใช้บริการไปตามชมครับผู้ชมครับตอนนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ที่หน้าร้านนะครับไทยสแควร์สปานะครับเป็นสปาของไทยชื่อดังเลยครับใจกลางมหานครลอนดอนนะครับบรรยากาศในร้านเป็นอย่างไรตามผมไปชมข้างในกันเลยครับเอาละครับและตอนนี้มาอยู่กับผู้จัดการร้านทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวด้วยครับชื่อซาร่าค่ะคุณซาร่าชื่อวัลลิกาคลาร์กนะคะ Welcome to London ค่ะช่วยเล่าหน่อยครับของร้านไทยสแควร์สปาเป็นยังไงบ้างครับที่นี่ลูกค้าเราเป็นยังไงบ้างครับลูกค้าก็มีทั้งเป็นนักท่องเที่ยวก็มีนะคะใช่ค่ะก็มีทั้งเป็นคนที่เป็นโลเคอลจากลอนดอนก็มีคนมาจากนอกเมืองก็มีลูกค้ามีหลายแบบหลายระดับอะค่ะแล้วก็เป็นบิสเนสแมนก็มีนะคะหรือว่าเป็นเลดี้ต่างๆเข้ามาที่นี่นะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกดาราพวกดาราฮอลลีวูดดังๆก็มีครับผมบริการของเรามีอะไรบ้างครับที่ร้านนี้ก็จะมีเป็นบริการความงามแล้วก็บริการเพื่อรีแลกเซชันมาสไทยมาซาจนวดมีประเภทไหนบ้างใช่มีบอดี้ทรีทเมนต์นะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของเรานะคะเป็นริชวลมาสาจซึ่งสตาฟของเรานะคะเวลเทรดแล้วก็สเปเชียลิสต์ทุกท่านเลยค่ะนะครับอย่างนี้แนะนำเลยครับว่าถ้าเกิดว่าคนไทยนะครับหรือว่ามาที่ลอนดอนอยากจะมาใช้บริการแนะนำหน่อยอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ที่ใจกลางโคเวนการ์เด้นนะคะอยู่เชลตันสตรีทนะคะ number 25ไม่ไกลจากทูปะคะสามารถโทรมาสอบถามเบอร์ร้านได้นะคะถึงดิเรกชันการมาที่นี่นะคะครับผมค่ะเราต้อนรับทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็แขกที่มาวิสิตที่นี่เรายินดีต้อนรับหมดทุกท่านเลยค่ะมาลอนดอนนะครับอยากมาทดลองสปาไทยซึ่งมาสร้างชื่อเสียงไกลถึงอังกฤษเลยนะครับมาได้ที่นี่เลยกับ Thai Square Spa ที่โคเวนการ์เด้นครับขอบคุณทั้ง2ท่านขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะช่วงต่อไปพบกับนาทีธรรมนาทีทองครับสำหรับน้องๆที่ไม่กล้าปฏิเสธเพื่อนบางครั้งแม้เพื่อนจะขอให้ทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็ตามเพราะกลัวจะเสียเพื่อนพระอาจารย์ก็ขอตอบว่าถ้าน้องๆรักเพื่อนน้องๆต้องกล้าพูดความจริงกับเพื่อนเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งถ้าเพื่อนขอให้เราทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามแล้วเราทำตามนั้นจริงอยู่น้องๆอาจจะได้ใจเพื่อนแต่น้องๆจะเสียคนฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องตามใจเพื่อนไปเสียทุกเรื่องเราต้องยืนยันว่าถ้าเพื่อนขอให้ทำอะไรสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเรายินดีทำแต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราต้องยืนยันว่าไม่ทำเพราะอะไรทำไปแล้วได้ใจเพื่อนแต่ตัวเองเสียผู้เสียคนถ้าได้ใจเพื่อนแล้วตึงเดือดร้อนทำไปก็ไม่คุ้มฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปเพื่อนมาขอให้ทำอะไรถ้าเป็นเรื่องดีๆทำได้แต่ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีต้องหยัดเยินว่าขอไม่ทำจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายทรวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิเดสโก Excellent in Quality Excellent in Servicesเราจะมีเจ้าหน้าที่ประจำคอลเซ็นเตอร์ที่ได้กล่าวแล้วเนี่ยอยู่หนึ่งคนนะครับจะต้องอัปเดตข้อมูลต่างๆให้ท่านคนไทยในต่างประเทศเนี่ยหรืออยู่ในประเทศไทยก็ได้ได้รับทราบตั้งแต่7โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับครับอันนี้ก็การอัปเดตแอปพลิเคชันก็จะทำเฉพาะช่วงกลางวันนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่คอยรับโทรศัพท์ของท่านเนี่ย24ชั่วโมงนะครับก็ไม่ว่าเรื่องอะไรนะครับเราก็สามารถที่จะ
ให้ท่านได้แม้กระทั่งท่านเป็นนักธุรกิจนะครับแล้วก็ท่านไปในประเทศนั้นเนี่ยแล้วท่านอยากจะทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจท่านก็โทรมาที่ศูนย์นี้ได้นะครับครับแล้วเราก็ประสานงานกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศครับอยู่แล้วนะครับว่าถ้าท่านต้องการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศนี้อย่างนี้ท่านไปหาได้ที่ไหนอะไรยังไงเราก็ให้บริการครับเสริมเพื่อให้เกิดภาพกว้างในการให้การบริการประชาชนมากขึ้นนะครับคือบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศครับครับคือทุกถ้ามีปัญหาเกี่ยวเรื่องที่จะไปติดต่อหรือจะเดินทางไปต่างประเทศในปัญหาต่างๆรวมทั้งเป็นแอปที่เตือนภัยต่างๆด้วยหรือเปล่าฮะได้ครับได้ใช่ครับเช่นไม่ว่าจะมีข่าวเรื่องแผ่นดินไหวเรื่องสึนามิเรื่องเกิดวินาศกรรมครับหรือเกิดโรคระบาดครับอะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะลงข่าวเข้ามาในแอปพลิเคชันนี้ครับคล้ายๆกับแอปข่าวของสำนักข่าวทั่วไปนะครับครับนะฮะเพื่ออะไรที่อยู่นานเราก็ต้องเก็บไว้อะไรที่เตือนแล้วหมดแล้วเช่นพายุพัดผ่านไปแล้วแอปก็จะหายไปครับนะครับแล้วก็จะมีข่าวใหม่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทยที่เดินทางไปในต่างประเทศหรือท่านที่อยู่ในประเทศและกำลังจะเดินทางนะครับท่านก็จะได้รับทราบข้อมูลที่ทันสมัยคือบริการของกรมการกงสุลก็จะถึงตัวท่านมากขึ้นครับนะครับก็มันอย่างน้อยอย่างน้อยอุ่นใจก่อนว่าถ้าจะไปต่างประเทศหรือไปต่างประเทศตรงทุกที่อยากถ้าโทรมาที่ศูนย์นี้ก็จะได้บริการที่ในเรื่องของปัญหาต่างๆครับทันเหตุการณ์มากขึ้นครับนะครับทันเหตุการณ์มากขึ้นแล้วก็จะได้รับคำแนะนำที่ทันเหตุการณ์ทุกอย่างใกล้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับคือเกิดเหตุอะไรเนี่ยท่านไม่ต้องรอจนถึงพรุ่งนี้เช้าแล้วครับนะครับพาสปอร์ตหาย4ทุ่มที่ประเทศนั้นเนี่ยท่านไม่ต้องรอให้สถานทูตตื่นขึ้นมาก่อนทำงานในวันรุ่งขึ้นนะครับท่านโทรกลับมาที่เบอร์ที่ศูนย์นี่ได้เลยแล้วเราก็จะแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้ที่นั่นเป็นเวลากลางคืนอย่างนี้นะครับครับเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจะให้บริการท่านได้แต่ว่าพรุ่งนี้เวลากี่โมงท่านไปสถานทูตติดต่อที่เบอร์นี้ติดต่อเจ้าหน้าที่ชื่อนี้นะครับท่านก็จะได้มีความมั่นใจต่างๆหรือว่าก็จะแนะนำว่าพาสปอร์ตหายพรุ่งนี้ก่อนจะไปสถานทูตตามระเบียบท่านควรจะไปที่สถานีตำรวจท้องถิ่นที่ใกล้ๆไปแจ้งความก่อนแล้วก็นำใบแจ้งความไปนะฮะคือท่านไม่ต้องคิดเองคือทางนี้จะแนะนำทางนี้จะนำขั้นตอนในการแก้ปัญหาอุ่นใจมากขึ้นอุ่นใจแล้วก็มีความสมบูรณ์ในด้านข้อมูลมากขึ้นนะครับผมก็ติดตามรายละเอียดของศูนย์นี้นะครับคอลเซ็นเตอร์ว่าจะใช้หมายเลขอะไรนะฮะครับครับก็หลักๆ ก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์บ้านนะครับเป็นโทรศัพท์02นะครับซึ่งก็จะเป็นเลขที่จำง่ายนะครับผมจะเรียนเป็นเบื้องต้นไว้เลยว่าคอลเซ็นเตอร์เบอร์ตรงเนี่ยจะลงท้ายด้วย2200ครับนะครับส่วนเลขหน้าเนี่ยเมื่อถึงเวลาก็จะประกาศอย่างเป็นทางการแล้วก็จะเป็นคู่สายนะครับท่านโทรเข้ามาจะมีเจ้าหน้าที่อยู่4คนเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมี5คู่สายเพื่อรอรับสายท่านอยู่นะครับก็จะเชื่อว่าจะมีความสะดวกนะครับครับวันนี้ขอบคุณท่านอธิบดีกรมการกงสุลนะครับคุณชงชัยสาสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศครับมาสู่ช่วงประเด็นต่างแดนครับท่านผู้ชมครับไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนายสุรพลโลดพลาเสถียรนะครับพ่อดีเด่นของชุมชนไทยประจำปี2014นะครับของวัดไทยนครลอสแอนเจลิสก็ถ่ายภาพกับคู่ชีวิตครับคือคุณสุนทรีโลดพลาเสถียรที่วัดไทยนครลอสแอนเจลิสในช่วงที่ไปทำกิจกรรมร่วมกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีข่าวสาระจะให้ทางรายการนำเสนอนะครับส่งมาที่ thaioc1@gmail.com นะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการครับวันนี้เวลาไปลงแล้วผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ